การอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560 1นะครับข้อกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ขอสไลด์ถัดไปฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ปล่อยปละละเลยกระทำการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและยังเห็นชอบปล่อยปะละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งที่ยังไม่มีสถานการณ์การสู้รบใดๆโดยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไม่วางใจของประชาชนไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและความโอหังเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังข้างอำนาจภาษาอังกฤษเขาบอกฮิวบิสซินโดมไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปสไลด์ตัดไปครับท่านประธานครับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยมันมีทั้งหมด3ลำครับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์1และประยุทธ์2ครับก็คือนายกคนเดียวกันนี่แหละนะครับลำเรือดำน้ำลำที่1เนี่ยนะครับมูลค่าประมาณ 12,442 ล้านเนี่ยซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ปี2560และจ่ายเงินนะครับตั้งแต่ปี2560ไปถึงปีงบประมาณ2566ส่วนเรือดำน้ำนะครับลำที่2กับลำที่3เนี่ยตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2563ตอนที่ท่านมาเป็นนายกสมัย2เนี่ยแหละครับเนี่ยที่มาจากนายกที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงนะครับลำที่2กับลำที่3เนี่ยมูลค่านะครับ 22,500 ล้านยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องทำความเข้าใจกับท่านประธานครับเพราะว่าที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยค้านเอาไว้เลยยังไม่ได้ซื้อและขณะที่เกิดโควิดประชาชนเดือดร้อนอดอยากเนี่ยปีนี้เนี่ยท่านก็เสนอเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับท่านก็เป็นคนเสนอเข้ามาลำที่2กับลำที่3เนี่ยท่านเนี่ยใจดำมากไม่ควรจะเป็นนายกอีกต่อไปสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่มากครับท่านประธานครับมันไม่ใช่มีแค่เรือดำน้ำสามลำอย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับโครงการนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งท่าจอดเรือดำน้ำนะครับมีอาคารคลังอาวุธปล่อยนำวิถีนะครับคลังเก็บตอร์ปิโดโรงซ่อมเรือดำน้ำแล้วก็ยังมีเรือยกพลอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำครับอีก1ลำลำนี้ 6,200 ล้านครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งโครงการนี่ครับท่านประธานฮะ 44,222 ล้านเรือดำน้ำ3ลำเรือไอ้ LPD เนี่ยนะครับเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยอีก1ลำ 6,200 ล้านแล้วก็มีพวกโรงซ่อมท่าจอดเรือต่างๆนะครับเบ็ดเสร็จ 44,222 ล้านครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากครับประเทศไทยได้ตั้งประเทศมาเนี่ยยังไม่เคยมีโครงการไหนเนี่ยที่จะมีมูลค่าสูงเท่ากับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ครับสไลด์ถัดไปครับผมแจกแจงรายละเอียดครับท่านประธานครับว่า 44,200 ล้านเนี่ยของโครงการเรือดำน้ำเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ครับโครงการจัดหาเรือดำน้ำระยะที่1ปี60ถึง66งบประมาณ 12,4204ล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยสัญญาเดินท่านจ่ายเงินอยู่ทุกปีครับท่านประธานครับโครงการที่2เนี่ยก็คือเรือ LPD เรือสนับสนุนเรือดำน้ำนะครับอีก 6,200 ล้านท่านจ่ายเงินตั้งแต่ปี62ผูกพันงบประมาณไปถึงปี65แล้วก็ยังมีโครงการอันที่4ลำดับที่4เนี่ย
คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่อีก2ลำนะครับที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านใจดำครับคนอดอยากหิวโหยไม่มีวัคซีนเนี่ยท่านยังเสนอให้ซื้อเรือดำน้ำใหม่อีก2ลำท่านเสนอมาตลอดครับตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวท่านมาตอบนะครับ5ครับโครงการสร้างท่าจอดเรือดำน้ำท่านประธานต้องดูให้ดีนะครับโครงการที่5เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดฟ้องท่านประธานครับ900ล้านนะครับแล้วก็มี6โครงการนะครับเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคนะครับระยะ2อีก950ล้านแล้วก็ข้อ7นี่สำคัญครับโรงซ่อมเรือดำน้ำอีก995ล้านนะครับ8โครงการก่อสร้างคลังอาวุธครับ138ล้าน9โครงการทดสอบคลังเก็บตอร์ปิโดอีก130ล้านครับรวมเบ็ดเสร็จ 44,222 ล้านครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพครับตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีการจัดซื้อมาเนี่ย 44,200 ล้านท่านประธานครับท่านประธานดูสิครับว่ามันผูกพันงบประมาณสร้างหนี้นะครับให้ประเทศทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเงินก็ไม่มีต้องไปกู้เขาพี่น้องบ้านผมทางภาคอีสานอยู่มหาสารคามเนี่ยอดอยากนะครับโรงพยาบาลจะรักษาก็ไม่มีต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับคนตกงานท่านไม่มีเงินจะช่วยแต่ผมพ้องท่านประธานเห็นไหมครับท่านประธานดูสิครับเนี่ยงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยท่านประธานดูสีน้ำเงินนะครับประยุทธ์หนึ่งเนี่ยท่านประธานตั้งแต่60ถึง62ครับแล้วก็ผูกพันครับเริ่มนะครับประยุทธ์2เนี่ยตั้งแต่ปี62มาถึง66ครับที่ท่านผูกพันงบประมาณเนี่ยโครงการเรือดำน้ำทั้งหมดเนี่ย 44,222 ล้านท่านประธานดูความใจดำของนายกคนนี้เถอะครับรัฐบีกลาโหมคนนี้ครับประชาชนเนี่ยไม่มีจะกินประชาชนอดอยากประชาชนล้มตายแต่ท่านใจดำมากท่านไปซื้อเรือดำน้ำท่านซื้อไปทำไมครับมันฆ่าโควิดได้ไหมท่านนายกถ้ามันฆ่าได้เนี่ยผมจะรีบยกมือให้เลยครับถัดไปครับท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้นะครับท่านประธานครับผมรับรองว่าเอกสารเนี่ยที่ผมเอามาแสดงต่อท่านประธานเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงเป็นเอกสารของกองทัพเรือถ้าไม่จริงผมท้าให้กองทัพเรือฟ้องผมให้นายกคนเนี้ยที่ใจดำเนี่ยฟ้องผมดำเนินคดีกับผมเลยถัดไปครับประยุทธ์เนี่ยใจดำทรยศประชาชนบังอาจทำ G2G เก๋ครับท่านประธานครับเห็นเรือดำน้ำไหมครับอันนั้นก็ G2G ครับไอ้ข้างล่างลงมาเนี่ยก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนเรือดำน้ำที่ท่านบอกเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยเรือลำนี้ระหว่างขับน้ำเนี่ย 20,000 ตันครับใหญ่กว่าเรือจักรีนฤเบศรที่ปัจจุบันกองทัพเรือมีอีกครับจักรีนฤเบศรเนี่ยประมาณ 11,000 ตันครับเหมือนแม่กับลูกเลยครับแล้วเรือดำนี้เนี่ยก็ซื้อ G2G จากประเทศจีนครับท่านประธานติดตามผมต่อไปครับที่ผมทำไมถึงต้องบอกท่านประธานว่ามันเป็น G2G เก๊ต้องฟ้องประธานฟ้องประชาชนครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับมีจดหมายจากกองทัพเรือไทยครับโรยอลไทยแนวีไปถึงนะครับนายสูจ้านปินซึ่งนายสูจ้านปินเนี่ยนะครับเป็นใครครับเป็นรองประธานองค์กรบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับจดหมายฉบับนี้ออกที่เฮดควอเตอร์นะครับของกองทัพเรือโรยอลไทยแนวีเมื่อวันที่24กันยายน2563จดหมายนี้ลงนามโดยพลเรือเอกลือชัยลุดดิดผู้บัญชาการฐานเรือในขณะนั้นครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับนี่คือจดหมายครับที่กองทัพเรือส่งไปถึงที่เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นตัวรัฐบาลจีนนะครับนายสูจ้านปินเนี่ย
บอกว่ายังไงครับท่านประธานครับกองทัพเรือไทยเนี่ยบอกว่าหากผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับแล้วผมรับผิดชอบว่าจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายจริงผมพร้อมให้กองทัพเรือดำเนินคดีถ้าผมเอาจดหมายเท็จเนี่ยมาแสดงอย่างนี้ครับท่านประธานฮะบอกว่าเร่งรัดนะครับให้มีการลงนามในสัญญาเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ให้ทันภายในปีงบประมาณ2563หรือภายในวันที่30กันยาปี63เพราะอะไรครับเพราะพลเรือเอกเรือชัยรุดดิษฐ์แกจะเกษียณแกอยากจะเร่งเซ็นสัญญาไอเรือดำน้ำลำ2กับลำ3อ่ะที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาและบอกว่าหากดำเนินการไม่ทันกำหนดสถานการณ์การเมืองในไทยอาจทำให้ต้องเริ่มขั้นตอนการจัดหาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกอันนี้คือกองทัพเรือทำไปถึงจีนครับและหากประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถส่งตัวแทนมาลงนามได้ทันเวลาก็ขอให้ผู้แทนจากสถานทูตจากสถานเอกอัครทูตจีนในประเทศไทยมาลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ก่อนวันที่30กันยาปี2563ครับเพราะอะไรครับเพราะผู้บัญชาการฐานเรือคนนั้นคือพลเรือเอกลือชัยนี่แกเกษียณครับก็แปลเป็นไทยง่ายๆนะครับท่านประธานฮะว่ากองทัพเรือมีจดหมายไปถึงสู่จ้านปินนะครับไม่ใช่รัฐบาลจีนครับบอกว่าให้ส่งไอ้ตีหรืออาหมวยที่ไหนอาเฮียตีอาเฮียหมวยที่ไหนก็ได้ที่สถานทูตจีนเนี่ยมาลงนามครับก่อน30กันยาเพราะหนังสือนี่ออก24กันยา63ก่อนแกจะเกษียณครับแล้วมันจะเป็น G2G จริงได้ยังไงท่านประธานนี่มันเก๋ถัดไปครับท่านประธานครับมันยังมีเรืออีกลำหนึ่งที่ผมบอกครับก็คือเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยครับเรือ LPD เนี่ยก็อ้างบอกว่าในจดหมายนะครับกองทัพเรือไทยเนี่ยอ้างบอกว่าเรือ LPD รุ่น 071E เนี่ยที่กองทัพเรือซื้อเนี่ยมันเหมือนกับเรือ LPD 989ที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือจีนนะครับไอเรียกว่าชั้นฉางไปซานนะครับแล้วก็ขอให้นะครับขอให้กองทัพเรือจีนเนี่ยช่วยอนุเคราะห์อาวุธให้หน่อยเพราะว่าเงิน 6,200 ล้านที่ซื้อไปเนี่ยท่านประธานฮะมันมีแต่เรือเปล่าๆกับเครื่องยนต์ครับมันไม่มีระบบอำนวยการลบจรวดไม่มีปืนไม่มีแล้วมันจะเป็นเรือลบได้ยังไงครับท่านประธานครับท่านประยุทธ์เนี่ยท่านใจดำมากซื้อไปทำไมถัดไปครับนี่คือจดสายถัดไปครับนี่คือจดหมายครับรอยัลไทยแนวีกองทัพเรือไทยถึงองค์กรบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเพื่อการป้องกันประเทศสาธารณประชาชนจีนมีหลักฐานเป็นจดหมายที่พลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ลงเมื่อวันที่24กันยายนถึงนายสูจ้านปินรองประธานองค์กรบริหารของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศสาธารณประชาชนจีนนะครับผมขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษนิดนึงครับ State Administration for Science Technology and Industry for National Defense หรือเขาเรียกกันย่อๆว่า SESTIN ท่านประธานต้องจำคำนี้ให้ดีครับเพราะว่าอันนี้แหละคือตัวละครที่มาทำ G2G เก๋ขอให้กองทัพเรือครับมีหนังสือไปถึงรองประธาน SESTIN เนี่ยนะครับบอกว่าขอให้เร่งจัดผู้แทนจากสถานเอกทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยมาลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ก่อนวันที่30กันยายน2563มิฉะนั้นสถานการณ์การเมืองในไทยอาจทำให้จะต้องมาเริ่มต้นในกระบวนการจัดหาใหม่อีกข้อต่อมาครับร้องขอความช่วยเหลือจากเซสตินกรณีที่กองทัพเรือได้เซ็นสัญญาต่อเรือ LPDชนิดนะครับ 071E เรือชั้นฉางไปซานกับทางเซสซินไปแล้ว1ลำแต่เรือลำดังกล่าวยังไม่มีระบบอำนวยการลบระบบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับใดๆมีแต่อุปกรณ์พอเดินเรือกลับประเทศไทยได้เท่านั้นอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคตที่ทางจีนจะเข้ามาปฏิบัติการในภูมิภาคนี้จึงขอความกรุณาให้ทางแซสตินช่วยสนับสนุนการติดตั้งระบบอำนวยการลบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกับเรือชั้นนี้ของจีนด้วยเพื่อจะได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นนี้ครับพลเรือเอกเรือชัยเนี่ยต้องการลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2กับลำที่3ให้ทันในสมัยที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ไม่ได้หวังเลยครับไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเลยครับผมถามเลยครับผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยเป็นรัฐบาลไทยนะครับเรียกไปทำหนังสือไปให้ไอ้รองประธานแซสตินเนี่ยมาลงนามครับพลเอกประยุทธ์ท่านจะบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้นะท่านนั่งเป็นนายกตั้งแต่ประยุทธ์1ประยุทธ์2และตอนในบิ๊กเรือเนี่ยโทษนะฮะพลเรือเอกเรือชัยเนี่ยเป็นผู้การทหารเรือเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยอีกประเด็นหนึ่งครับการไปร้องขอแซสตินเนี่ยในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองเนี่ยเร่งเซ็นสัญญาเรือ LPD ในช่วงที่บิ๊กเรือเนี่ยเป็นผบ.ตร.เท่านั้นผู้การทหารเรือเท่านั้นโดยอ้างว่ามีงบประมาณจำกัดเอาตัวเรือมาก่อนและไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพของเรือแม้แต่น้อยและเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยไปต่อเรือลำนี้มาโดยไม่มีความพร้อมด้านการลบแม้แต่น้อยเป็นการซื้อที่ขาดแผนงบประมาณและคำนึงถึงแต่ประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อเรือเท่านั้นและที่เสียเสียที่สุดท่านประธานครับฝากท่านประธานไปถึงคุณประยุทธ์ฟังไว้การไปร้องขอให้แซสตินติดตั้งระบบอำนวยการลบระบบอาวุธและอาวุธต่างๆจรวดต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นการเสียเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยและกองทัพเรือไทยเป็นอย่างยิ่งถัดไปครับท่านประธานครับเรือลำนี้แหละไอ้ที่บอกว่าเป็นเรือสนับสนุนเรือดำน้ำเนี่ยท่านประธานเรือดำนี้มันจะทำยังไงท่านประธานเวลาเรือดำน้ำเนี่ยมันเรือน้ำไทยนะครับมันดำได้ไม่นานหรอก20วันต้องโผล่เรือลำนี้ก็จะไปจอดอยู่กลางทะเลไปเติมน้ำมันเติมอากาศให้อาหารครับไปจอดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า LPD Landing Platform Dock คราวนี้เนี่ยท่านประธานฮะเรือรบเนี่ยไปซื้อมาทำไมไม่มีอาวุธไม่มีจรวดไม่มีอะไรครับเวลาเกิดสงครามมันก็เหมือนเรือโดยสารเขาก็จมทิ้งง่ายๆครับท่านประธานฮะนายกคนนี้เป็นทหารเก่าแกจะไม่รู้เรื่องขนาดนั้นนะครับแล้วแกปล่อยปลาแล้วเรือยังไงอย่างงี้มันสมควรเป็นไหมมันสมควรมาไล่ไหมถัดไปครับเรือดำน้ำอีกสองลำนี่แหละที่ยังไม่ได้ซื้อแต่นายกจะหนีไปไหนก็ฟังไม่ได้หรือไงครับเดี๋ยวกลับมาฟังนะจะหนีไปไหนนะว่าฟังความชั่วความเลวร้ายตัวเองฟังไม่ได้ท่านประธานครับเรือดำน้ำอีกสองลำเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยท่านประธานอันนี้แหละที่พรรคเพื่อไทยค้านมาสองปีเนี่ยก็คือสองลำนี้แหละถัดไปครับท่านประธานครับตัวละครสำคัญนะครับที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจมาเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่า CSOC ย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับ CSOC เนี่ยคือ China Shipbuilding and Offshore International Company Limited CSOC ท่านประธานจำตัวอักษรย่อตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับนะครับคราวนี้เนี่ยท่านประธานครับบริษัท CSOC เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2546ตอนโอ้เพิ่งตั้งไม่นานครับตอนผมเป็นส.ส.สมัยแรกเป็นลูกน้องท่านประธานเนี่ย2544บริษัทนี้ยังไม่เกิดเลยครับเพราะผมเนี่ยเป็นลูกพรรคเก่าท่านประธานชวนผมเป็นส.ส.ปี2544มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับบริษัท CSOC เนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้าอาวุธนะครับถัดไปครับท่านประธานดูครับว่าทำไมถึงบอกว่าเป็น G2GK นะครับคือเรื่องของการมอบอำนาจครับท่านครับผมขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงครับการมอบอำนาจในการลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำลำที่1ครับก
กองทัพเรือแถลงนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยคิดเอามาเองนะกองทัพเรือแถลงเมื่อ23สิงหา2563ที่กองทัพเรือกรุงเทพว่าไอ้ G2G เนี่ยมันไปทำยังไงนะครับผมบอกว่าอันนี้แหละ G2G เก๋นะครับแต่กองทัพเรือก็บอก G2G จริงท่านประธานดูครับฝั่งจีนนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยได้สั่งการให้แซสตินครับแซสตินก็คือที่กองทัพเรือไปขอบริจาคอาวุธเขาเนี่ยครับแซสตินก็มอบอำนาจให้บริษัท CSOC CSOC ก็มอบอำนาจให้กับประธานของบริษัท CSOC มาลงนามในสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่1 12,500 ล้านทางฝั่งไทยครับรัฐบาลไทยก็ประยุทธ์นี่แหละเป็นนายกอ่ะครม.ก็อนุมัติวิธีการจัดซื้อแบบ G2G ครม.ก็มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานเรือก็มอบอำนาจไปให้ประธานคณะกรรมการจัดซื้อเรือดำน้ำก็คือเสนาธิการฐานเรือในสมัยปี60ก็คือพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ก็เป็นการเซ็นสัญญาระหว่างประธานของบริษัท CSOC และเสนาธิการฐานเรือของประเทศไทยในขณะนั้นสไลด์ถัดไปครับสัญญาระหว่างกองทัพเรือไทยและจีนผ่าน CSOC China Shipbuilding and Offshore Company รัฐบาลจีนนะครับก็บอกว่าตัวแทนรัฐบาลจีนเนี่ยคือ CSOC ที่อยู่ตรงกลางครับท่านประธานนะท่านประธานครับกองทัพเรือไทยเนี่ย Royal Thai Navy เนี่ยนะครับ RTN เนี่ยนะครับก็เป็นข้อตกลงต่อเรือดำน้ำรุ่น S26T จำนวน1ลำรัฐบาลไทยมีพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์นะครับอดีตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นตัวแทนและรัฐบาลจีนได้มีนายสูจีขี้ประธานบริษัท CSOC นะครับเป็นตัวแทนอันนี้ท่านประธานครับผมมีสัญญาประกอบนะครับฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกว่าให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าผมนี่คิดขึ้นมาเองนะครับถ้าสไลด์ถัดไปครับสัญญาระหว่างกองทัพเรือไทยและจีนครับมาดูการจ่ายเงินครับท่านประธานครับการจ่ายเงินโดยรัฐบาลไทยเนี่ยค่าเรือดำน้ำลำที่1เนี่ยก็จะสั่งจ่ายนะครับเข้าบัญชีของบริษัท CSOC เนี่ยธนาคารนะครับ Bank of China ที่ฟูซี่เหมินนะครับปักกิ่งไชน่าก็คือที่ประเทศจีนนะครับในสัญญาเนี่ยที่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยเขาจ่ายเงินกันเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยจะต้องโอนเงินค่าเรือดำน้ำเนี่ยไปที่ Bank of China ที่ปักกิ่งชื่อบัญชี CSOC สไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับสัญญาเนี่ยที่ผมบอกท่านประธานไปที่ผมกลับเรียนท่านประธานไปว่าเป็นการลงนามนะครับ G2G เนี่ยตัวแทนฝั่งไทยนะครับก็คือพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ได้รับมอบอำนาจไปลงนามนายสูจีขี้ประธาน CSOC ก็ได้รับมอบอำนาจที่ท่านอ้างว่าเป็นรัฐบาลจีนนะครับเดี๋ยวท่านประธานติดตามครับว่านี่แหละครับเป็นที่มาของ G2G เก๋เนี่ยมันเก๋ยังไงครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับกองทัพเรือเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้พรรคเพื่อไทยเลยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานนะครับได้เปิดคลิปนะครับแล้วก็ท่านประธานต้องสังเกตดูนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับพระบีซีเจี้ยนผิงท่านนายกต้องดูให้มันดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประธานบีซีเจี้ยนผิงเนี่ยเขาจะมาเอาเรื่องท่านแน่นะครับไปแอบอ้างเขาไปตัดต่อภาพเขาแล้วมันเป็นความกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับขออนุญาตเปิดคลิปเลยครับณขณะนี้เลยว่าประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่ผ่านมาเป็นร้อยปีครับกองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับสาธารณชนครับกองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับประชาชนนะเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับผมบอกอย่างนี้ครับว่าการจัดหาเรือดำน้ำที่กองทัพเรือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกองทัพเรือไม่ได้คิดเองหรือว่ากองทัพเรือไม่ได้อยากซื้อแล้วก็ซื้อนะกองทัพเรือมียุทธศาสตร์กองทัพเรือมีนักวิชาการกองทัพเรือมีระบบการวิเคราะห์ในการคิดเราพบว่าการมีเรือดำน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็น
กับประเทศไทยนะครับตามที่ทางกรมยุทธการทหารเรือได้ชี้แจงให้ท่านทราบผมเชื่อว่าบางท่านเนี่ยฟังจนเข้าใจฟังจนเป็นสิบครั้งนะครับสุดท้ายแล้วมันมามีผลอย่างไรนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากำลังที่เข้มแข็งนะครับนำไปสู่อำนาจการต่อรองที่เข้มแข็งอำนาจการต่อรองที่เข้มแข็งนั้นนำไปสู่ความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งก็นำไปสู่ความผาสุกของประชาชนครับท่านประธานครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยฮะท่านประธานครับท่านประธานดูให้ดีครับข้อพิรุธครับที่กองทัพเรือเนี่ยบังอาจไปแอบอ้างประธานาธิบดีของประเทศจีนมีประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงครับชาติมหาอำนาจที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีนท่านประธานดูภาพดิครับภาพนี้ไม่ใช่ผมทำเองนะกองทัพเรือทำแล้วมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดให้ท่านประธานดูแล้วท่านประธานครับท่านประธานดูภาพดิครับในการแถลงข่าวที่กองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ที่24 สิงหา 63กองทัพเรือได้บังอาจนำเอาภาพประธานดีสีเจี้ยนผิงมาตัดต่อกับภาพพิธีการลงนามสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำที่1ระหว่างกองทัพเรือไทยกับบริษัท CSOC เมื่อ5 พฤษภาคม 2560เพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าประธานดีสีเจี้ยนผิงเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามจัดซื้อในสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำลำที่1ครับภาพทั้ง2ภาพท่านประธานครับมันเกิดขึ้นคนละเวลาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยท่านประธานครับภาพด้านซ้ายมือเนี่ยที่กองทัพเรือเอามานะครับแล้วก็เขียนบอกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำด้วยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล G2G อธิบายครับว่ามีการเจรจาระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับสาธารณประชาชนจีนหลายครั้งเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำจนบรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อเรือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล G2G รวมถึงการให้ความร่วมมือทางทหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศท่านประธานครับภาพด้านซ้ายมือท่านประธานเห็นไหมฮะที่มีรูปประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงที่ใส่ชุดดำยืนอยู่ข้างหน้ากำลังตบมือแล้วก็มีรูปของผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการฐานเรือบิ๊กเรือพลเรือเอกเรือชัยรุดดิษฐ์นะครับมันเป็นภาพในพิธีฉลองครบรอบ70 ปีของกองทัพเรือจีนเขาเมื่อวันที่22 เมษา 2562ส่วนภาพขวามือมันเป็นภาพนะครับในพิธีการลงนามในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่1เมื่อ5 พฤษภา 2560ไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงตรงนี้เนี่ยท่านประธานครับท่านนายกเนี่ยท่านเนี่ยต้องรีบนะครับไปดำเนินการไปขอโทษประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงเขาซะบังอาจครับท่านประธานครับวันหลังจากอภิปรายวางใจเสร็จสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะทำหนังสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษไปยื่นให้เอกทูตจีนประจำประเทศไทยครับเอารูปเนี่ยครับไปฟ้องครับให้เขาส่งไปให้ประธานดีสีเจี้ยนผิงครับท่านประธานฟังเราครับประธานดีสีเจี้ยนผิงเขาจะได้ส่งทหารมาจับไอ้พวกที่ไปแอบอ้างเขาขึ้นศาลใครฟงซะท่านประธานครับกลับเรียนประธานครับครับเชิญนะครับกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐผมขอเรียนประท้วงตามข้อ69ครับสมาชิกท่านนี้พูดวกไปวนมานะครับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยผมดูไปดูมาก็เหมือนปลาวาฬครับที่มาโชว์ทุกครั้งครับไอ้ปลายช้ำซากไอ้ปลายปี63ไม่ไว้วางใจก็เรื่องนี้ไอ้ปลายปี64ก็เรื่องนี้ไอ้ปลายมาปี65วันก่อนก็เรื่องนี้และผมเรียนว่าตอนนี้สมาชิกท่านนี้กำลังไอ้ปลายก้าวล่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งขอประธานวิจัยด้วยครับครับก็ยังอยู่ในประเด็นที่เขาอภิปรายครับเชิญต่อครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายุทธพงศ์จัดเสียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมไม่อยากเสียเวลาประธานครับพวกตัวประกอบ10บาทเนี่ยหยุดเฉยๆซะยุทธพงศ์ไปท่านประธานครับครับ
สายันยุติธรรมครับผมดูแล้วเสียดสีครับท่านประธานยุติพงศ์สมาชิกเช็คท่านนี้ช่วงหลังเนี่ยดาวลงมากครับอภิปรายครับยุติพงศ์เสียดสีเขาตอนนี้ครับอย่าไปพลาดพิงครับครับผมด้วยความเคารพท่านประธานครับเพราะว่าผมลูกพักเก่าท่านประธานครับผมขออนุญาตต่อเลยครับเชิญต่อท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับขอสไลด์เปิดถัดไปเลยนะครับหน้า23ครับหน้า23ก่อนครับท่านประธานครับท่านประธานดูให้ดีครับนี่แหละครับที่มหากาพย์การโกงงานนี้นะครับเขาเรียกว่า G2 เจี้ย G2 กิน G2 โกงมาเริ่มจากตรงนี้ครับท่านประธานครับการจัดซื้อเรือดำน้ำเที่ยวนี้เนี่ยมันมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด 7% ในการจัดซื้อเรือดำน้ำในสัญญาที่กองทัพเรือเซ็นเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมขออนุญาตแปลครับท่านประธานฮะสัญญาเนี่ยระบุให้กองทัพเรือเนี่ยชำระเงินนะครับ379ล้านเหรียญหรือประมาณ 12,500 ล้านบาทผมคิดอัตราแลกเปลี่ยน33บาทต่อ1ยูเอสดอลลาร์โดยหักจำนวนเงินดังกล่าวไว้จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดในอัตราร้อยละ7ให้กับกรมสรรพากรประเทศไทยนะครับโดยตรงแทนบริษัท CSOC จำนวน 24,700 ไม่ครับ24,047,940,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ820ล้านครับแวด 7% ของ 12,500 ล้านบาทนะครับคงเหลือนะครับเป็นค่าเรือที่จะต้องไปจ่ายให้ CSOC เนี่ยประมาณนะครับ 11,700 ล้านบาทท่านประธานครับเรื่องแวดนี่แหละครับเป็นที่มาของ G2 GKแล้วเรื่องนี้นะครับมันต้องยกเลิกแล้วมันต้องดำเนินคดีต้องมีคนติดคุกครับถัดไปเลยครับท่านประธานครับผมเพื่อความรอบคอบระมัดระวังตามรัฐธรรมนูญมาตรา164ครับผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี2565ก็ได้ถามกองทัพเรือครับว่าในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่1เนี่ยที่จ่ายค่างวดตั้งแต่60ถึง66นี่ท่านประธานมันมีแวดจริงไหมมันได้มีการจ่ายค่าแวดจริงไหมครับกองทัพเรือครับก็มีหนังสือ17สิงหา64ครับกองทัพเรือหนังสือที่กหอ0509/2179เนี่ยนะครับในการจัดส่งเอกสารถึงคณะกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเรียนประธานกรรมาธิการงบประมาณคนที่ส่งมาให้นะครับคือพลเรือโทวาสเทพเพทยานนท์ปลัดบัญชีฐานเรือทำการแทนผู้บัญชาการฐานเรือครับรายละเอียดนะครับท่านประธานครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือได้จ่ายเงินค่างวดให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยบริษัท CSOC ไปแล้วจำนวน5งวดงานโดยมีการจ่ายแวดนะครับ 7% ด้วยท่านประธานครับแวด 7% เนี่ย5งวดงานครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยจ่ายไปแล้ว463ล้านครับท่านประธานฮะคนที่เซ็นมาเนี่ยคือปลัดบัญชีทหารเรือนะครับเป็นเอกสารที่ผมเนี่ยรับรองในความถูกต้องนะครับเอกสารส่งมาให้กรรมาธิการงบประมาณสไลด์ถัดไปครับท่านประธานฮะท่านประธานครับมาดูครับว่าทำไมเนี่ยกองทัพเรือได้รับการยกเว้นครับไม่ต้องจ่ายแวดเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยได้รับการยกเว้นเพราะว่าเป็นส่วนราชการเรือดำน้ำก็เป็นยุทธภัณฑ์มันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ทำไมต้องไปจ่ายนี่แหละครับคือการโกงประมวลกฎหมายรัศดากรเกี่ยวกับการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพ.พ.36ก็คือพ.สำเภาพ.พาน36นะครับภาษีมูลค่าเพิ่ม36กองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพ.พ.36โดยมิชอบ1ครับเนื่องจากเรือดำน้ำได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ2วงเล็บคอควายโดยถือเป็นการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากรท่านประธานครับด้านขวามือเนี่ยคือกฎหมายที่ผมประมวลรัศดากรที่ผมเอามาเรียนท่านประธานครับ2ครับเรือดำน้ำถือเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการซึ่งได้รับการยกเว้นตามภาค4ข้อ13ของพิกัดศุลกากรครับหน้าถัดไปครับกองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพ.พ.36เนี่ยโดยไม่ชอบเหตุผลข้อที่3ครับเรือดำน้ำเนี่ย
เรือดำน้ำเนี่ยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากรกรณีที่ผู้นำเข้าคือกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนราชการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ8วงเล็บ1ครับสรุปนะครับท่านประธานครับที่ผมเอากฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยผมจะสรุปให้ท่านประธานครับว่ากองทัพเรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของการจัดซื้อเรือดำน้ำเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการครับหน้าถัดไปครับท่านประธานครับผมเนี่ยมี G2G อยู่2ฉบับครับท่านประธานฮะเป็นของกระทรวงกลาโหมทั้งคู่ครับท่านประธานครับด้านขวามือของผมเนี่ยเป็น G2G ครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนครับแต่ว่าเป็นการซื้อขายในโครงการผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่ของกรมอุตสาหกรรมทหารสังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมครับก็สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหม G2G ฉบับนี้นะครับท่านประธานฮะทำเมื่อปี2021ก็คือปีนี้นะครับ2021และก็ G2GK เนี่ยนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับทำขึ้นสมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี2560มีบิ๊กป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับไปตามลุงป้อมมาหน่อยมาฟังดิมัวแต่ไปดูแลลูกพักอยู่หรือไงแม่สไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับเปรียบเทียบครับท่านประธานครับว่า G2G จริงอ่ะกับ G2GK เนี่ยมันต่างกันยังไงครับท่านประธานดูด้านซ้ายมือครับท่านประธานฮะอันนี้คือ G2G จริงครับของกรมการอุตสาหกรรมทหารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมครับโรงเขาสร้างอะไรครับท่านประธานฮะสร้างโรงงานวัตถุระเบิดมูลค่า550ล้านในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าข้อ1ครับค่าก่อสร้างโรงงานนะครับที่เป็นงานโยธาในประเทศไทยเนี่ย215ล้านบาทเนี่ยต้องจ่ายแวต 7% ประมาณ14ล้านบาทครับ2ครับค่าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์วัตถุระเบิดทหารจากประเทศจีนนะครับที่เราไปซื้อเข้ามาทั้งหมดเนี่ยแวตเนี่ยเท่ากับ0ครับเพราะมันได้รับการยกเว้นมันเป็นยุทธภัณฑ์ใช้ในราชการแต่ไอ้ G2GK เนี่ยนะครับของเรือดำน้ำจีนเนี่ยมูลค่ามัน 12,500 ล้านเป็น1ครับเป็นค่าเรือดำน้ำเนี่ยที่จะต้องจ่ายจีนเนี่ย 11,700 ล้าน2ครับกองทัพเรือจะต้องจ่ายแวตให้กับกรมสัมภากรแทนบริษัท CSOC นะครับไม่ใช่ COC จ่ายนะกองทัพเรือต้องไปจ่าย820ล้านครับไปจ่ายทำไมทั้งที่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นยุทธภัณฑ์ครับท่านประธานต้องตามไหมครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าโกงไงทุจริตครับถัดไปครับท่านประธานดูสิครับไอโครงการที่ผมบอกเรียนท่านประธานไปว่า 44,200 ล้านเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารครับแล้ว CSOC เนี่ยเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนครับท่านประธานข้อพิรุธครับท่านประธานอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับคือโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ900ล้านครับบริษัทที่มาทำครับก็เจ้าเดิมครับ CSOC เนี่ยท่านประธานครับบริษัท CSOC ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนครับเป็นเพียงบริษัทนายหน้าที่มาทำ G2GK สร้างท่าจอดเรือดำน้ำท่านประธานดูสิครับในประกาศเนี่ยท่านประธานประกาศผู้ชนะครับจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำครับบริษัทที่ชนะก็คือ CSOC นะครับ897ล้านประกาศเมื่อ26เมษายน64พลเรือตรีพิชัยล้อชูสกุลเจ้ากรมช่างทหารเรือครับท่านประธานครับสร้างผมก็สงสัยครับไอ้ท่าจอดเรือดำน้ำมันสร้างยากนักหนาแล้วครับผมเห็นสะพานสนามบินประเทศไทยเนี่ยบริษัทก่อสร้างเรายังทำได้แล้วยังไปรับงานถึงต่างประเทศท่านประธานไปดูรายละเอียดสิครับว่าไอ้ที่ไปขอความช่วยเหลือกับรัฐบาลจีนจะทำอะไรครับท่านประธานนะไอ้ท่าจอดเรือท่านประธานดูครับ1ครับเป็นค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำงานเขื่อนกันขึ้น833ล้าน2เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับ24ล้านท่านประธานครับ
โอ้โหท่านประธานงานแบบนี้เนี่ยนะครับแถวบ้านผมทางภาคอีสานครับก็ทำได้งานเขื่อนริมตลิ่งกรมโยธาทำกันเยอะแยะครับกองทัพเรือต้องไปให้รัฐบาลจีนมาทำเหรอครับผมไม่เชื่อครับว่าระดับรัฐบาลจีนภายใต้การนำของซีเจี้ยนผิงจะมารับเหมางานกระจกกระจกขุดร่องน้ำนี่ครับถัดไปเลยครับท่านประธานครับข้อพิรุธนี่ครับที่บอกว่า CSOC เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลหรอกครับเป็นเพียงบริษัทนายหน้าที่มาทำ G2GK ครับนี่อู่ซ่อมเรือดำน้ำครับ995ล้านท่านประธานฮะประกาศของกองทัพเรือที่อยู่ตรงกลางท่านประธานฮะบริษัทที่ได้รับงานครับก็ CSOC เจ้าเดิมครับท่านประธานผมก็อยากจะรู้ครับ920ล้านเนี่ยไปทำอะไรครับท่านประธานดูครับในเอกสารด้านขวาสุดครับท่านประธานผมก็นึกว่ามาสร้างนะครับไออู่ซ่อมเรือดำน้ำมือว่ามันจะยุ่งยากครับท่านประธานไปดูรายการดิครับรายการที่11ครับท่านประธานสร้างห้องน้ำห้องส้วม2หลังมูลราคา3ล้านบาทครับท่านประธานแพงกว่าบ้านผมอยู่ที่มหาสารคามอีกแพงกว่าเทาเฮ้าใจกลางกรุงเทพอีกครับ3ล้านห้องน้ำห้องส้วม2หลังอ่ะมันขนาดนั้นเชียวเหรอครับประเทศไทยเนี่ยคุณไม่มีปัญญาจะสร้างห้องน้ำห้องส้วมต้องไม่ให้รัฐบาลจีนมาทำให้แล้วครับท่านประธานครับคุณประยุทธ์เนี่ยคุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ไงคุณไม่ดูอะไรเหรอสมัยคุณนะถัดไปเลยครับท่านประธานครับมาดูครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่า CSOC เนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรกับตัวแทนในประเทศไทยครับท่านประธานครับมันมีตัวละครใหม่ในประเทศไทยครับ CSOC เนี่ยนะครับก็มีหนังสือในการมอบอำนาจนะครับให้กับนามสกุลอำนวยพลนะครับอ่านเอาเองแล้วกันนะครับผมไม่มันเป็นบุคคลภายนอกนะครับผมรับรองเอกสารสไลด์ถัดไปนะครับท่านประธานครับการเชื่อมโยงระหว่าง CSOC กับบริษัทตัวแทนในประเทศไทยนะครับคือบริษัทณัฐพลครับตัวละครใหม่ในประเทศไทยนะครับผมมีรูปภาพครับอันนี้นี่ผมรับรองแล้วถ้ามันไม่จริงเนี่ยลุงป้อมมาตอบนะว่าเมื่อวันที่15ธันวา55เนี่ยนายไอ้นัทอํานวยพลเนี่ยยุทธพงศ์ครับครับผมเราก็วางหลักกันไว้นะครับครับถ้าเป็นเรื่องบุคคลภายนอกเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับครับรวมทั้งรูปด้วยครับครับผมครับผมผมเอาเฉพาะที่จำเป็นครับท่านประธานครับเพื่อโยงครับท่านประธานครับอานัทเนี่ยนะครับไปมอบเงินนะครับให้กับลุงป้อมนะครับที่มูลที่ป่าลอยต่อนะครับแล้วนายอานัทเนี่ยมีชื่ออยู่นะครับอยู่ในบริษัทณัฐพลนะครับเป็นกรรมการของบริษัทครับมอบเงินเนี่ย2ล้านบาทรูปนี้ปรากฏทั่วไปนะครับในเว็บไซต์ใครก็ไปดูได้ครับถัดไปเลยนะครับท่านประธานครับไปดูสิครับบริษัทนี้นะครับ CSOC เนี่ยก็มีชื่อนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยคือนายวรพจน์อํานวยพลเขาเรียกกันว่าเสียบอยสกายนะครับเป็นลูกชายของนายอานัทอํานวยพลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสกาย ICT ครับยุทธพงศ์ครับครับครับผมคิดว่าภายนอกไปแล้วครับครับภายนอกไปแล้วได้ครับท่านประธานงั้นผมสรุปเลยครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับบริษัทสกาย ICT เนี่ยก็ได้บริจาคเงิน5ล้านบาทซื้อโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐเมื่อ19ธันวาคม61เอารู้บอกฮะครับรู้ครับแสดงให้ถึงความสัมพันธ์แนบแน่นกับลุงป้อมนะครับเพราะว่าลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไปบิดาแห่งเรือดำน้ำดิเอารูปเสียไอ้หน้า33ก่อนอย่าเร็วไปนอกจากนี้ครับเอาออกไปเถอะครับครับครับรูปนั้นออกไปตะกี้นี้ครับได้ครับอย่างนั้นผมผ่านเลยครับท่านประธานแต่ว่าสัมพันธ์แนบแน่นกันแน่ไม่งั้นไม่ไปบริจาคเงิน5ล้านให้กันหรอกครับถัดไปเลยครับรูปนี้เปิดได้แน่เพราะว่าลุงป้อมอยู่ในสภานี่แหละครับนี่ท่านประธานครับบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยตัวจริงรูปนี้คือลุงป้อมครับประท้วงครับประท้วงครับท่านประธานครับครับเอ้าลุงป้อมอยู่ในสภาพูดไม่ได้ได้ไหมกับเรียนท่านประธานครับประท้วงครับบิดาแห่งเรือดำน้ำอ่ะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับวันนี้อภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรี6คนไม่มีพลประวิตรครับผมเรียนว่าที่ไม่อยู่ในอภิปรายไม่น่าจะกล่าวถึงครับขอบคุณครับครับเขาโยงเรื่องแล้วเพราะบังเอิญท่านเป็นอยู่ในกรม.ครับไม่ใช่บุคคลภายนอกนะครับได้ครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับก
ับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุงป้อมนะครับของผมเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเอารูปแกขึ้นหน่อยบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยเนี่ยนะครับแล้วเพจนี้นะครับเป็นเพจคำทำเนียบรัฐบาลนะไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับท่านประธานดูสิครับสัญลักษณ์ทำเนียบรัฐบาลเพราะตอนนั้นลุงป้อมเป็นรองนายกด้วยนะครับลุงป้อมบอกว่ายังไงครับลุงป้อมบอกว่าครับท่านประธานครับเรือดำน้ำมีประโยชน์มากท่านประธานครับในฝั่งทะเลอันดามันในระยะ200ไมล์ทะเลที่ปองเดียวฮะท่านครับท่านสมาชิกเอาเรือลำนี้มาธงชาติที่อยู่บนเรือเป็นธงชาติจีนครับเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับไม่ใช่ธงชาติไทยผมท่านเอาออกจากที่ประชุมสภาอย่างนี้ได้แล้วครับครับครับเชิญต่ออะไรที่ประเด็นซ้ำก็ผ่านไปนะครับครับผมเชิญต่อครับท่านประธานครับยังไม่ได้ซ้ำเลยนะครับผมโยงครับท่านประธานฮะเพราะว่าผมเอางบประมาณนะครับที่กราบเรียนท่านประธานไว้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี60แล้วเรือดำน้ำลำนี้ก็จ่ายเงินมาตลอดนะครับถึงปี64 65 66ครับนะครับผมโยงจากงบประมาณครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเอารูปก็ขึ้นนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยผู้ให้กำเนิดเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยคือลุงป้อมเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยในขณะนั้นเนี่ยลุงป้อมบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากในฝั่งทะเลอันดามันในระยะ200ไมล์ทะเลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวไว้เมื่อ25เมษายน2560ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงป้อมได้ยินแล้วลุงป้อมมาตอบหน่อยดิพอลุงป้อมนี่เป็นทหารบกผมอยากจะรู้ด้วยว่า200ไมล์ทะเลเนี่ยมันไกลขนาดไหนมันไกลเท่ากับกรุงเทพไปปราจีนบุรีที่ลุงป้อมเคยเป็นผบ.พล2อยู่ไหมและทำไมนะครับกองทัพเรือไทยเนี่ยจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยทำไมต้องให้ลุงป้อมซึ่งเป็นทหารบกไปซื้อให้นะครับถัดไปครับท่านประธานครับนี่เพจของทำเนียบรัฐบาลครับลุงป้อมนี่ยังบอกอีกครับว่าเรือดำน้ำนี่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลแสดงศักยภาพทางทหารและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวดังนั้นครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมเนี่ยต้องขอกราบเรียนท่านประธานครับผ่านไปถึงท่านนายกว่าท่านนายกเนี่ยต้องให้ลุงป้อมแกมาช่วยตอบหน่อยนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยที่ไปเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเราไปทำจีจูจีเก้เนี่ยแล้วก็เป็นถ้าลุงป้อมนะครับตอบเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยไม่สมควรนะครับที่จะมาเป็นนายกแทนท่านพลเอกประยุทธ์เพราะผมทราบมาเนี่ยว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับว่าลุงป้อมจะมาเป็นแทนเนี่ยยุทธพงศ์ครับครับเรากล่าวหาท่านประธานที่เคารพครับผมได้ยินข่าวทั่วสภาเลยครับท่านประธานว่ากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนนายกท่านประธานที่เคารพครับขอประท้วงครับครับเรากล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีครับลุงป้อมไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นไม่ไว้วางใจวันนี้เพราะนั้นครับได้ครับท่านประธานครับผมด้วยความเคารพผมต่อเลยครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีข่าวลือครับว่าไปอะไรวิ่งไปรับนู่นรับนี่อะไรกันนะครับมันวุ่นวายไปหมดเนี่ยผมขอประท้วงครับประเด็นอยู่ที่ว่าเราอภิปรายไม่ไว้วางใจใครนะครับครับได้ครับผมโยงนิดเดียวผมไปต่อแล้วครับท่านประธานครับครับผมท่านประธานครับด้วยความประท้วงครับรูปถัดไปเลยครับเดี๋ยวนะครับเชิญผู้ประท้วงครับเชิญครับเชิญครับแม่เชิญครับเชิญท่านประธานครับด้วยความเคารพผมกรุงศรีวิไลพลังประชารัฐสมุทรปราการครับตามข้อบังคับที่69ครับครับผมผู้อภิปรายอยู่ขณะนี้นั้นชื่อเสียงดีบุคลิกดีแต่ปากนั้นเคยโดนชกมาแล้วครับไอ้นี่ไม่ผมเองไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับท่านนะแต่ว่าครับกรุงศรีวิไลที่อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ย3วัน1คืน2คืนอะไรแล้วแต่เนี่ยครับครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินอยู่อย่างนี้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจเอาเองเลยนะครับว่าใครผมครับผมขอวินิจฉัยคําประท้วงนะครับท่านกรุงครับกรุงครับครับผมกรุงครับผมขอเรียนว่ามันเป็นการอภิปรายเบื้องใจเนี่ยจะไปหวังคําชมเชยเนี่ยคงไม่มีนะครับต้องยอมรับต้องอดทนนิดนะฮะถ้าเราเชื่อว่าเรื่องที่พูดขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับขอบพระคุณครับและให้ความเคารพท่านประธานจริงๆครับผมไม่ก้าวร้าว
ไม่ปฏิบัติตนให้ประชาชนด่าครับว่าเป็นผู้แทนที่ไม่มีกริยามารยาทใช้คำหยาบคายในสภาแห่งนี้ชื่อทรงเกียรติแห่งนี้ครับครับขอบพระคุณท่านครับครับดีครับผมเรียนอีกเพิ่มเติมนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจครับถึงแม้ว่ามันจะมีการวิจารณ์เรื่องถ้อยคำกันมาเยอะทีเดียวครับแต่ว่ามันเป็นยัตติไม่ไว้วางใจเราจะไปหวังคำชมเชยส่วนประเด็นที่กล่าวหานั้นจริงเท็จอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ชี้แจงผมเรียนไว้แล้วว่าผู้อภิปรายกล่าวหาหนักเท่าไหร่ผู้ชี้แจงมีสิทธิ์ที่จะโต้ตอบได้เท่านั้นและถึงตอนนั้นก็อย่าประท้วงว่าทำไมตอบแรงๆเพราะเมื่อเรากล่าวหาหนักเท่าไหร่ผู้ตอบก็มีสิทธิ์ได้เท่านั้นแล้วก็เรียนว่าโดยการอภิปรายนั้นที่พยายามห้ามก็คือว่าอย่าไปเอาผลภายนอกเข้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงของเราเนี่ยมีสิทธิ์ชี้แจงในนี้ครับแต่ผมเป็นคนนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงเท็จอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่รู้บางเรื่องเป็นเรื่องจริงบางเรื่องไม่จริงแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนภายนอกถึงพยายามป้องกันหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เตือนพวกเราอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องนี้ผมก็มีส่วนต้องป้องกันพวกเราด้วยเพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เราถูกกล่าวหาเป็นจำเลยในนี้มันฟ้องกันไม่ได้สมาชิกว่ากันเองเนี่ยฟ้องไม่ได้แต่คนนอกเนี่ยเขามีสิทธินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวเราจะถูกตำหนิเหมือนกันว่าทำไมไม่เตือนกันก็เตือนเท่าที่สามารถจะเตือนได้แล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณที่สมาชิกหลายท่านก็เชื่อฟังนะครับและเคารพกติกากันครับขอบเรียนท่านประธานครับผมขออนุญาตต่อเลยครับท่านประธานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคารพธงชาติเดี๋ยวท่านประธานครับขอสไลด์หน้า36ต่อไปเลยครับท่านประธานครับลุงป้อมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวบีดาแห่งเรื่มน้ำเนี่ยเดี๋ยวตอนเปิดประชุมสมัยหน้าครับผมจะเสนอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดอภิปรายครับทั่วไปตามรัฐนูลมาตรา152ซึ่งเปิดได้ครับไปลุงป้อมรอเลยครับภาค2ครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเข้าประเด็นนะครับเข้าประเด็นครับครับท่านประธานครับคำถามเนี่ยที่ประยุทธ์จะต้องตอบในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมทำไมกองทัพเรือเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 7% ทั้งที่ได้รับการยกเว้น1กองทัพเรือได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไปจ่ายแวดอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในภายหลังโดยที่บริษัท CSOC เนี่ยสามารถไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดได้เพราะ CSOC ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายแวดตามกฎหมายแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตผิดกฎหมายหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อเรือดำน้ำ 2. การซื้อเรือดำน้ำลำที่1ไม่ได้เป็นการซื้อขายแบบ G2G จริงแต่เป็นการซื้อขายผ่านในหน้าคือบริษัท CSOC ที่มีบริษัทณัฐพลจำกัดพ่อของเสียบอยสกายเป็นเจ้าของเป็นนายหน้าในประเทศไทย 3. ถ้า CSOC เป็นรัฐบาลจีนจริงคงไม่มารับงานขุดลอกและงานเขื่อนกันขึ้นให้กับกองทัพเรือเพราะเป็นงานแบบนี้ผู้รับเหมาแถวบ้านผมทางภาคอีสานก็ทำได้นะครับเป็นงานในพรบงบประมาณกรมโยธาทำได้ทั่วไปครับงานกระจอกกระจอแบบนี้คุณต้องไปจ้างรัฐบาลจีนทำเชียวเหรอ4ครับถ้า CSOC เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนจริงคงไม่มารับเหมาทำห้องน้ำห้องส้วม2หลัง3ล้านบาทครับมันแพงไปนะครับถัดไปเลยครับการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือมูลค่า 44,222 ล้าน G2G 3,000 ล้านครับใบเสร็จที่1ครับคือการที่บริษัท CSOC เนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเนี่ยเพราะการจัดซื้อเรือดำน้ำในโครงการนี้ทั้งหมดได้รับการยกเว้นแวดเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการกองทัพเรือ 2. มูลค่าในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยนะครับ 44,222 ล้านสุดท้ายนะครับข้อ3เนี่ยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าบริษัท CSOC เนี่ยไม่ต้องเสียแวดประมาณ 3,000 ล้านบริษัท CSOC ก็สามารถมาขอคืนแวดจากกรมสรรพากรได้เงินฟรีๆไปอีก 3,000 ล้านสุดท้ายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติโกงเงินภาษีของประชาชนไป 3,000 ล้านฟรีๆท่านใจดำมากถัดไปครับสรุปครับ
พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินไม่สุจริตมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของตัวเองนั่นแหละปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและการใช้จ่ายงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 2. พลเอกประยุทธ์ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังและเสพติดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังทั้งอำนาจฮิวบิสซินโดมไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปสุดท้ายครับท่ามกลางวิกฤตโควิดขาดแคลนเงินที่จะซื้อวัคซีนดีๆและความอดอยากหิวโหยของประชาชนคนไทยแต่ประยุทธ์ใจดำอมหิตทุจริตจัดซื้อเรือดำน้ำ G2G เกไปสู่ G2G เกียประยุทธ์เก็ตเอาประยุทธ์ออกไปขอบคุณครับ